รู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นปุ๊บอ่ะมันเหมือนว่าบอกจากในใจตัวเองว่าแบบเราอยากมีเป้าหมายอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยเขียนลงมันไปเลยอ่ะแล้วเห็นทำให้เห็นตัวเองรู้สึกว่าเห็นภาพมากขึ้นว่าแน่จริงๆแล้วมีเป้าหมายอะไรบ้างแล้วแบบต่อไปก็คือในทำไม how ทำอย่างไรทำเพื่ออะไรแล้วทำอย่างไรอ่ะมันก็ทำเหมือนตอบพยายามหาคำตอบให้ตัวเองด้วยว่าเออแล้ว5ปีที่เราเขียนไปเนี่ยหรือคิดไปเนี่ยมันทำเพื่ออะไรอ่ะทำให้เห็นขั้นมากขึ้นว่าแบ่งย่อยเป้าหมายใหญ่ๆนั้นเราสามารถทำตอนอะไรได้ตอนนี้บ้าง